ันนี้ทางทีมงานขอจะเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตของหลวงจู้สมชายมังกรบูรพาในนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงจู้สมชายคนดังแห่งเมืองระยองชายผู้มากไปด้วยอิทธิพลบารมีซึ่งความหมายของคำว่าหลวงจู้ในภาษาจีนแต้จิ๋วก็คือผู้ควบคุมดูแลหรือผู้จัดการโรงงานหรือธุรกิจร้านค้าในแวดวงนักพนันรู้จักหลวงจู้สมชายในฐานะขาใหญ่แห่งภาคตะวันออกเขาคือเจ้าของธุรกิจบ่อนเถื่อนและเป็นผู้มีอิทธิพลเบอร์หนึ่งในจังหวัดระยองและรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคอีสานบางส่วนนอกจากนี้หลวงจู้สมชายยังเป็นเจ้าของสถานบันเทิงในจังหวัดระยองและเป็นเจ้าของตู้ม้ากับตู้สล็อตที่วางกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเส้นทางชีวิตของหลวงจู้สมชายก่อนที่จะก้าวมาเป็นเจ้าพ่อบูรพานั้นว่ากันว่าเขาอยู่ในวงการในฐานะนักพนันคนหนึ่งเข้ามาอยู่บนเส้นทางสายนี้โดยเริ่มต้นจากศูนย์มาก่อนแต่เพราะหลวงจู้สมชายเป็นนักพนันใจถึงจึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดระยองให้การสนับสนุนเขาค่อยเติบโตขึ้นบนเส้นทางธุรกิจสีเทาเริ่มต้นจากเป็นคนเดินโพยหวยก่อนขยับตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้ามือหวยรับแทงและกลายเป็นเจ้าของสถานบริการในเมืองระยองทั้งนวดแผนไทยแผนโบราณและคาโอเกะซึ่งในเวลาต่อมาหลงจู้สมชายได้เข้าไปพัวพันกับแก๊งล็อกหวยโดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3คนได้แก่กรมบางกรวยชัยโคกสำโรงและหลงจู้สมชายหรือที่รู้จักกันในฉายาชายประยงหรือชายบ้านไข่ในระยะแรกแก๊งล็อกหวยใช้วิธีเดินสายกระจายแทงไปตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยโดยเน้นเฉพาะเจ้ามือรายใหญ่ๆของหัวเมืองนั้นๆแต่สุดท้ายดันไปสะดุดต่อที่ภาคอีสานโดยเฉพาะหัวแห่งเมืองสุรินทร์จับพิรุธลูกค้านี้นามได้ว่ามีการถูกหวยติดต่อกันหลายงวดจึงสงสัยว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล็อกหวยจึงมีการนำเรื่องราวทั้งหมดไปแจ้งต่อกองปราบปรามจึงเป็นที่มาของการเปิดโปงขบวนการล็อกหวยที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยในเวลานั้นโดยศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุกกรมบางกรวยเป็นเวลา6ปีแต่หลวงจู้สมชายกลับรอดคดีมาได้หลังกระแสข่าวหวยล็อกเงียบหายไปชื่อเสียงของหลวงจู้สมชายก็กลับมาโด่งดังในธุรกิจบอลเถื่อนอีกครั้งเขามีธุรกิจตู้ม้าและตู้สล็อตที่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลในวงการรับรู้กันดีว่าที่เขายิ่งใหญ่มาจนถึงวันนี้ได้เพราะเขาได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองคนดังของจังหวัดนครราชสีมาและนายตำรวจระดับพลตำรวจตรีคนหนึ่งทางภาคอีสานที่ให้สัมปทานบ่อนตู้ม้าตู้สล็อตในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภาค3ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆอีกหลายแห่งอีกด้านหนึ่งของหลวงจู้สมชายเขาคือขาบดีใจบุญที่ชอบแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนบริจาคเงินส่งเสริมโครงการห้องสมุดในโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทั่วเมืองรวมถึงการทำบุญทำกุศลแก่ผู้ยากไร้เมื่อครั้งสมัยที่น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีเงินจำนวน1ล้านบาทของหลวงจู้สมชายก็ถูกนำไปสร้างบารมีและสร้างฐานสีเทาให้แก่ตัวเองโดยมีลูกน้องคนสนิทสวมบทเป็นผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการโปรโมทบ่อนทางอ้อมด้วยนิสัยของหลวงจู้สมชายที่เป็นคนใจถึงพึ่งได้อีกทั้งมีแรงสนับสนุนจากนักการเมืองคนดังของภาคอีสานซึ่งมีความสนิทสนมกับขั้วอำนาจทางรัฐบาลเขาจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการสีเทาในเมืองหลวงในฐานะน้องใหม่ไฟแรงจึงสามารถสร้างความปั่นป่วนให้บ่อนน้อยใหญ่ในกรุงเทพได้พอสมควรเพราะหลวงจู้สมชายได้ให้มือขวาคนสนิทมาควบคุมกิจการเถื่อนทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะในนครบาลมีผู้ยิ่งใหญ่ระดับบิ๊กอีกหลายคนที่ไม่ยอมให้คนต่างถิ่นก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดในวงการได้ยังไงทำให้หลวงจู้สมชายต้องย้ายฐานกลับไปที่ภาคตะวันออกตามเดิมจนในที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนปี2563มีการยกกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปราบปรามจากชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองกับภารกิจบุกทลายบ่อนอาจีตำบลมาบตาพุดจังหวัดระยองหลังเปิดเล่นด้วยฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินซึ่งมีเงินสะพัดในบ่อนวันละ12ล้านบาทซึ่งเป็นที่รับรู้กันดีว่าบ่อนแห่งนี้เป็นของหลวงจู้สมชายจนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศในเวลานั้นแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางสายระดับบิ๊กและนักการเมืองดังภาคอีสานที่เป็นคนใกล้ตัวคู่อำนาจทำให้หลวงจู้สมชายรอดตัวมาได้เช่นเคยแม้จะจับผู้อยู่เบื้องหลังมาลงโทษไม่ได้แต่ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ยอมเลิกลาง่ายๆโดยมีการเตรียมตัวเชือดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งชุดปฏิบัติการของ DSI ตั้งเป้าขยายผลเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งถือเป็นข้อหาหนักและมีโอกาสสาวไปถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ทำให้ประชาชนทั้งประเทศเชื่อว่าปฏิบัติการเชือดไก่ในครั้งนี้จะเป็นการปิดตำนานความยิ่งใหญ่ของเจ้าพ่อธุรกิจสีเทาอย่างแน่นอนแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันเรื่องราวก็ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเอาไว้ความไม่ชอบมาพากลก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีคอลัมนิสต์จากสื่อหลักเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของชุดปฏิบัติการในครั้งนี้
โดยมีการให้เหตุผลว่าเรื่องของบ่อนการพนันน่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นต้องให้เรื่องนี้ไปถึงมือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะคดีบ่อนเถื่อนเป็นเพียงคดีธรรมดาธรรมดาลำพังแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะจัดการได้ไม่ยากส่วนกรมสอบสวนพิเศษควรจะไปทำคดียากๆที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าจากกระแสตีกลับทั้งที่เป็นเรื่องดีต่อสังคมแท้ๆร้อนไปถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในฐานะคนดูแลกระทรวงตนเองไม่เคยถูกนายกตำหนิในเรื่องนี้และเป็นการทำหน้าที่โดยปกติแต่หลังจากนั้นไม่กี่วัน6ชุดปฏิบัติการ DSI ก็ถูกยุบโดยไม่ทราบเหตุผลทำให้ปฏิบัติการสยบเจ้าพ่อตะวันออกกลายเป็นหมันไปโดยปริยายและไม่มีใครกล้าแต่ต้องหลงจู้สมชายนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งการระบาดโควิดรอบที่2ที่บ่อน RJ กลางเมืองระยองกลายเป็นที่แพร่กระจายเชื้อไปทั่วประเทศจนกลายเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นสื่อออนไลน์ทั้งบนดินและใต้ดินต่างพากันแฉว่าเจ้าของบ่อนระยองก็คือหลงจู้สมชายนั่นเองแต่นายตำรวจใหญ่ในท้องที่กลับออกมาปฏิเสธว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่บ่อนจึงเป็นที่มาของคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีประภัทรเดชเกตพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองให้ไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมทำให้บ่อนแห่งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากสังคมโดยเฉพาะการตั้งคำถามว่าใครคือเจ้าของบ่อนที่แท้จริงกันแน่ซึ่งในเวลาต่อมานายสันทนะประยุรัตน์อดีตนายตำรวจสันติบาลออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของบ่อนแห่งนี้เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือที่คนในพื้นที่เรียกกันว่าหลงจู้สมชายนับเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองโดยมีบ่อนการพนันในพื้นที่ภาคตะวันออกแทบทุกจังหวัดและมีการเปิดบ่อนมานานนับปีโดยมีเส้นสายใหญ่โตจนถึงขั้นสามารถฝากคนในครอบครัวเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการในรัฐสภาได้ขณะเจ้าหน้าที่ระดับนายพลก็ยังรู้จักและยังสามารถจ่ายเงินได้หนักหลัก10ล้านบาทได้อย่างสบายๆขึ้นอยู่กับระดับของเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นๆนายสันทนะยังพูดให้คิดอีกว่าขนาดคนระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยังออกมาปฏิเสธให้แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่คงไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาเรื่องราวของบ่อนดังในจังหวัดระยองร้อนไปถึงเก้าอี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหากไม่ยอมทำอะไรเลยสงสัยงานนี้อาจเสียท่าฝ่ายค้านเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยใช้สถานการณ์โควิดและกระแสบ่อนการพนันมาเป็นเครื่องโน้มน้าวความรู้สึกของพี่น้องคนไทยกับท่าทีของรัฐบาลที่ไม่ยอมดำเนินการนายบ่อนใหญ่ภาคตะวันออกซึ่งต้นเหตุที่ทำให้คนหาเช้ากินข้ามเดือดร้อนและคนที่ตกเป็นแพะรับบาปคนหนึ่งก็คือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบจากพิษบ่อนระยองแพร่ระบาดไวรัสโควิดในครั้งนี้ต่อมาในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2564มีรายงานว่าเวลา6นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบบุกเข้าจับกุมตัวนายสมชายจุติกิจเดชาหรือหลงจู้สมชายเจ้าของบ่อนพนันหลายแห่งในภาคตะวันออกขณะที่เจ้าตัวพักผ่อนอยู่ในบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ซอยราชสามัคคีนครระยอง22ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองจากการเข้าตรวจค้น5เป้าหมาย5หมายจับ10จุดตรวจค้นแต่ไม่พบผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง4รายที่เป็นคนสนิทของหลงจู้สมชายส่วนสาเหตุที่หลงจู้สมชายไม่ได้หลบหนีไปด้วยนั้นมีการคาดการว่าเจ้าตัวมีความมั่นใจว่าตำรวจไม่สามารถเอาผิดตนได้จึงยอมให้ตำรวจจับกุมแต่โดยดีซึ่งจากการตรวจค้นพบว่ามีการขนส่งสิ่งของและทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งกล้องวงจรปิดไปไว้ที่อื่นจนหมดแล้วทำให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ตำรวจตรวจค้นยึดมาได้จะอยู่ที่บ้านของน้องชายหลงจูเป็นส่วนใหญ่ระหว่างถูกควบคุมตัวหลงจูสมชายอยู่ในท่าทีนิ่งสงบโดยไม่ยอมให้การใดๆถือเป็นงานยากของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะหาหลักฐานมามัดตัวผู้ต้องหาได้ซึ่งในเวลาต่อมาพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ได้ออกมาแถลงข่าวว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งใจทำคดีนี้กันอย่างเต็มที่จนออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการ5รายและสามารถจับกุมได้1รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัวเป็นการปิดฉากลงจู้สมชายนายบ่อนใหญ่แห่งภาคตะวันออกแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนเรื่องราวของบ่อนระยองจะไม่จบลงง่ายเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์จากคนในสังคมจากกรณีบุกจับนายบ่อนระยองเป็นแค่มวยล้มต้มคนดูเท่านั้นเพราะมีคนจับโป๊ะได้ว่าเป็นการเล่นปาหี่กับโจรแหกตาประชาชนเพื่อลดเสียงด่าโถเพราะหลังจากลงจู้สมชายถูกจับกุมตัวแต่กลับได้รับการประกันตัวหน้าตาเฉยด้วยเงินประกันเพียง 30,000 บาทเท่านั้นซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตระบบยุติธรรมของไทยได้อย่างชัดเจนความไม่ชอบมาพากลมันเริ่มมาจากการออกหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีข้อหาเบาหวิวราวกับปุ๋ยนุ่นนั่นก็คือข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเรียกได้ว่าเป็นข้อหาที่เบามากในวงการสีเทาจึงนำไปสู่การรอดคุกโดยใช้เงินประกันตัวแค่30,000 บาท
เพราะไม่ติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศทั้งที่คนในกระทรวงยุติธรรมต่างรู้ดีว่ากำไร EM มันถอดง่ายแค่ไหนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมเป็นจำนวนมากขณะที่นายสันทนะได้เดินทางมาที่ศาลแขวงระยองเพื่อรอพบหน้านายหลงจู๋สมชายด้วยตัวเองโดยนายสันทนะได้ออกมาตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่าการจับหลงจู๋สมชายมันเป็นเพียงข้อหาเล็กน้อยโดยมีการวางแผนนัดหมายกันและจัดฉากเข้าจับกุมไว้ล่วงหน้าเหมือนการเล่นละครโรงใหญ่เหมือนมีการนัดกันมาล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วซึ่งไม่เหมือนปฏิบัติการที่จับกุมเสียโป้อานนท์ที่ขนหน่วยหนุมานพร้อมอาวุธเต็มอัตราศึกซึ่งแตกต่างกันอย่างมากกับการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เพราะคนในบ้านหลงจู๋สมชายไม่มีใครแตกตื่นทุกคนในบ้านแต่งตัวเรียบร้อยโดยที่กล้องวงจรปิดและเซิร์ฟเวอร์บันทึกกล้องวงจรปิดหายไปขณะที่หลักฐานต่างๆที่เจอก็น้อยเกินไปมีเพียงสมุดบัญชีธนาคารไม่กี่เล่มโฉนดที่ดินไม่กี่ฉบับตู้สล็อตโน้ตบุ๊กซึ่งมันสวนทางกันกับความรู้ราของเจ้าพ่อเมืองระยองอย่างชัดเจนจากรายงานข่าวยังระบุอีกว่าห้องโถงของบ้านนั้นโล่งแจ้งไม่มีอะไรสักอย่างทั้งที่คนวงในรู้กันดีว่าเป็นห้องจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่จึงมีคำถามจากสังคมตามมาว่าจากหลักฐานที่ตำรวจหามาได้จะเล่นงานหลงจู๋สมชายได้อย่างไรเพราะบ้านทั้งหลังถูกปัดกวาดเช็ดถูไว้ทั้งหมดตั้งแต่ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบุกเข้าไปรายงานข่าวยังระบุอีกว่าหลงจู๋สมชายมีการซื้อข่าวจากคนวงในจึงรู้หมายจับตั้งแต่มีการออกคำสั่งเลยตั้งใจยินให้จับกุมอย่างง่ายดายแถมหลงจู๋สมชายยังเล่นละครฉากใหญ่ต่อหน้าสื่อมวลชนว่าผมถูกกลั่นแกล้งซึ่งมันสวนทางกันกับคำให้สัมภาษณ์ของนายสันทนะที่ระบุว่าการบุกจับหลงจู๋ในครั้งนี้เป็นละครโรงใหญ่แหกตาประชาชนโดยเฉพาะตอนแถลงข่าวที่มีการนำตัวผู้ต้องหามาให้นักข่าวซักถามเหมือนคดีอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวกับบ่อนการพนันจึงกระทบกระเทือนตำแหน่งเก้าอี้ผบ.ตร.ทำให้ต้องออกมาเคลื่อนไหวซึ่งการเดินทางมาที่ศาลแขวงระยองของนายสันทนะในครั้งนี้แค่ต้องการเดินทางมาถามหลงจู๋สมชายว่าคิดถึงเสียโป้บ้างหรือไม่ซึ่งหลงจู๋สมชายตอบกลับมาว่าผมไม่คิดถึงใครแล้วเพราะผมติดคุกต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าคดีนี้จะออกมาหน้าไหนกันแน่หรือจะเป็นเหมือนที่หลายคนตั้งคำถามว่าเป็นแค่มวยล้มต้มคุณดูเท่านั้นพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ